จริงเรื่องที่จำเป็นต้องพูดผมก็พูดไปในที่ส่วนตัวจนหมดแล้วเราก็ไม่ได้เพิ่งพูดก่อนเข้ารายการเหมือนที่ออกอากาศไปตอนนั้นแต่ผมว่าทางเขาและพิธีกรน่าจะมีการสื่อสารกันผิดพลาดเลยทำให้เหมือนกับว่าผมโทรเข้าไปบอกก่อนเข้ารายการแต่จริงๆแล้วเราคุยกันก่อนหน้านั้นแล้วซึ่งในส่วนที่เรื่องที่ไม่จำเป็นต้องพูดหรือไม่ควรจะพูดผมก็ไม่พูดในที่สาธารณะแล้วตอนนั้นที่ไม่ได้ออกมาตอบโต้อะไรก็เพราะว่าสุดท้ายแล้วเวลาเราตอบโต้แล้วก็เพื่อที่ต้องการชนะแต่ผมไม่ได้อยากชนะอะไรแล้วผมพบว่าผมยังพอทนมันได้อยู่กับเรื่องที่มันไม่จริงแล้วผมก็เชื่อว่าเขาไม่มีเจตนาร้ายน่าจะสื่อสารผิดกันเลยดูเหมือนว่าเราเพิ่งโทรไปแยกย้ายกับเขาก่อนเข้ารายการซึ่งแสดงว่าพี่กรณ์เองก็ยืนยันว่าก่อนคือแบบไม่ได้โกงแบบของเลิกกับพี่โบก่อนเข้ารายการในวันนั้นแต่อาจจะเป็นแบบพี่โบเข้าใจผิดผมว่าน่าจะเป็นการสื่อสารกันเข้าใจผิดเพราะว่าผมเชื่อแบบสุดหัวใจเลยว่าเขาทั้งสองคนไม่ว่าจะเขาหรือพิธีกรไม่มีเจตนาที่จะพูดออกไปแบบนั้นแต่น่าจะแบบสื่อสารกันผิดพลาดเพราะว่าผมรู้จักเขาทั้งคู่แต่พอเรื่องมันออกไปแบบนั้นแล้วณตอนนั้นผมยังไม่อยากอธิบายอะไรเพราะมันเหมือนกับว่าทั้งคนไกลตัวและคนรอบตัวก็ยังเต็มใจที่จะเข้าใจผิดอยู่ผมก็เลยเลือกที่จะเงียบเพราะว่าโอเคยังพอทนไหวอยู่ทำไมเราถึงเลือกที่จะเงียบไม่อธิบายเพราะว่าอะไรคือตีความไปดูที่เข้าใจตามข่าวสาเหตุที่เงียบก็เพราะว่ากลัวว่าเอาตรงๆเลยก็คือผมกลัวว่าสื่อจะเอาไปขยายต่อจนมันกลายเป็นประเด็นที่คือผมเห็นว่าเรื่องการแยกทางกันของคนสองคนมันเป็นเรื่องไร้สาระมากแต่พอสื่อเอาไปกระจายต่อเนี่ยบางทีมันมีผลต่อคนรอบตัวมันมีผลต่อความรู้สึกเราดูเหมือนเราแข็งแรงแต่จริงๆแล้วเราก็มีมุมเซนซิทีฟเหมือนกันแต่แค่เลือกที่จะเงียบดีกว่าและหลังจากการครับได้คุยกับพี่โบไหมว่าอัดฟังไม่ได้คุยเลยไม่ได้คุยอะไรกันก่อนพี่กลัวเหรอครับว่าพี่โบเขาก็จะเข้าใจอย่างนี้คือความเข้าใจของคนอื่นผมไปหาทางกลับไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนแม้แต่ผมกับเขายังไม่เข้าใจกันนับภาษาอะไรกับคนอื่นจะมาเข้าใจเรื่องที่มันของเราสองคนแต่พี่กอล์ฟเองก็ได้ดูเทปในวันนั้นจบแล้วกับการที่พี่โบบอกเองว่าแบบเขายังรักพี่กอล์ฟอยู่จริงๆผมก็ยังรักเขานะแต่คือเราตัดสินใจออกมาเป็นเพื่อนเพราะว่าเราคิดว่าการเป็นเพื่อนน่าจะดีที่สุดแค่นั้นเองมันไม่ได้มีอะไรเกินเลยไปกว่านั้นเรื่องมันธรรมดามากแต่อย่างที่พี่โบพูดว่าไม่เข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันยังไม่มีคำอธิบายดีเอาอย่างว่าให้เขาไม่ได้มีอะไรถูกครั้งไม่ได้อย่างที่ผมบอกเรื่องที่ต้องพูดผมก็พูดไปหมดแล้วในที่ส่วนตัวแต่เรื่องที่ไม่จำเป็นต้องพูดแล้วไม่ควรจะพูดผมก็ไม่พูดในที่สาธารณะที่ตอนที่ตัดสินใจอ่ะยากไหมว่าระยะเวลาในการคือการตัดสินใจมันยากอยู่แล้วครับผมเข้าใจความรู้สึกเขาแล้วผมก็เข้าใจความรู้สึกตัวเองแล้วผมก็อยากจะให้มันเป็นแบบที่เขาต้องการเหมือนกันแต่มันเหมือนครั้งนี้ผมจำเป็นต้องให้เป็นไปในแบบที่ผมอยากให้มันเป็นผมยังคือจริงๆแล้วที่เราไม่ได้ออกมาพูดอะไรเยอะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราก็ทำดีที่สุดแล้วแล้วก็ผมไม่อยากเอาชนะอะไรใครทั้งสิ้นเลยผมไม่อยากให้เรื่องมันตีกลับตีไปมาเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันเจ็บด้วยกันทั้งคู่แล้วผมก็อยากให้มันเป็นเหมือนหลายๆคู่ที่มันจบไปแบบธรรมดาอะไรเงี้ยพี่ก็เป็นห่วงไหมครับเพราะว่าเขาเป็นคนมาค่อนข้างจบเรื่องราวเป็นห่วงเขาครับแต่สุดท้ายเราได้แต่มองอยู่ไกลๆแล้วก็มีความคาดหวังว่าโอเคเขาจะจัดการทุกอย่างได้ด้วยหัวใจที่เขาเข้มแข็งพอในมุมของพี่กอล์ฟเองเราเยียวยาตัวเองยังไงในมุมที่เราปัดแอร์เราขนาดนี้เยียวยาตัวเองยังไง
ผมโชคดีที่แม่พ่อและคนรอบตัวผมไม่รีบที่จะตัดสินผมแล้วก็อย่างคนนอกอาจจะเต็มใจที่จะเข้าใจผิดแต่คนภายในครอบครัวมีการถามผมก็ต้องถามเขาก่อนว่าอยากได้ตรงหรืออ้อม เพราะว่ามันก็คือเรื่องคนสองคนมันเซนซิทีฟอะเนาะเราไม่ควรพูดในที่สาธารณะเราก็จะพูดได้กันเฉพาะคนในครอบครัวว่าเหตุผลมันไม่ได้มีอะไรมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่เมื่อก่อนมันเคยได้แต่วันนี้มันเข้าไม่ได้แล้วมันก็แค่แยกออกมาแค่นั้นเองแสดงว่ามันจะเกิดจากการวันนึงคือยอมได้แต่ว่าวันนี้ยอมไม่ได้แล้วครับ no มันไม่ใช่เรื่องยอมหรือไม่ยอมมันเหมือนวิถีชีวิตเราค่อยๆต่างกันไปวันละนิด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 แล้วก็ผมเริ่มรู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่ความรักมันต้องมีความพยายามนั่นแสดงว่าเรากำลังผิดทิศผิดทางหรือเปล่าแต่ในเมื่อปากคุณปากก็ยังรักกันอยู่มีโอกาสที่จะกลับมาไหมพี่โอ้นั้นพูดไม่ได้เลยเพราะว่าไม่อยากพูดอะไรตอนนี้เลยตอนนี้ก็ก้มหน้าก้มตาทำงานไปครับผมโอเคนะผมยังรับได้อยู่กับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแต่ถามความมุ่งหวังดีกว่าว่ามุ่งหวังอะไรผมมุ่งหวังให้มันจบกันแบบเงียบๆธรรมดาเพราะว่าทุกครั้งที่ยังมองเขาอยู่ก็ยังมองด้วยสายตาของความรักแล้วก็เอาจริงๆสิ่งที่ผมกลัวที่สุดคือกลัวเนี่ยวันเนี้ยทำงานหนักไม่กลัวผมกลัววันที่จะต้องมาพูดเนี่ยผมกลัวว่าจะพูดอะไรผิดไปมันจะไปกระทบเขาหรือเปล่าผมกลัวไปหมดเลยแต่สุดท้ายแล้ววันนี้มันก็มาถึงก็นั่นแหละครับอย่างที่คนที่เราไปคุยกับประชาชนเราโดนสังคมตัดสินไปเรารู้สึกเสียใจหรือเขาอยากอธิบายหรือไม่ครับเรื่องปกติครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วความคิดเห็นของคนในโลกโซเชียลมันก็มีหลายลักษณะคนที่เขาเลือกที่จะเงียบก็มีคนที่เขาเลือกที่จะคอมเมนต์ไม่ดีก็เยอะแต่สุดท้ายลึกเข้าไปเขารู้อยู่แก่ใจว่าเขาพิมพ์ในสิ่งที่เขาไม่ได้รู้จริงเขากำลังสร้างจินตนาการของเขาขึ้นมาแล้วเขาก็คิดว่าเราเป็นแบบนั้นซึ่งโอเคมันมีเหตุให้เขาคิดแบบนั้นก็ต้องปล่อยมันไปพี่ทอมนั้นถึงขั้นแบบเสียน้ำตาให้กับคอมเมนต์ที่แบบไม่ครับผมเสียน้ำตาให้ผู้รับเหมาเสียน้ำตาให้กับการจ่ายราคาด้วยกันให้กันเราเสียใจอยู่แล้วล่ะครับเราเสียใจอยู่แล้วแล้วมันก็เป็นการตัดสินใจที่ไม่ใช่ง่ายๆไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายแต่ตัดสินใจในนั้นวันนี้พอเราได้กลับมาอยู่กับตัวเองแล้วที่สำคัญเราจะได้กลับมาอยู่กับเขาไหมครับเพราะว่าระยะเวลามันค่อนข้างยาวนานตอนนี้ผมน่าจะเดินหน้าเต็มที่เพราะว่าผมแพลนที่จะไปต่างประเทศหลายประเทศมากแล้วก็ล่าสุดก็ไปญี่ปุ่นมาคนเดียวแต่ไปเจอเดอะแก๊งที่นู่นอะไรเงี้ยเรามีอะไรที่เราอยากทำเยอะมากแล้วเราก็ตั้งใจจะทำมันตอนนี้แหละที่จริงชีวิตมันแตกต่างกับการที่ผ่านมาเราจะต้องอยู่ด้วยกันตลอดทั้งวันนี้เราต้องมาใช้ชีวิตคนเดียวไปไหนคนเดียวไปทำอะไรคนเดียวมันเปลี่ยนไปเยอะไม่ต่างครับเพราะตอนนั้นก็อยู่คนเดียวอยู่แล้วครับส่วนใหญ่ครับเรียกว่าเป็นวิธีคือใช้ตัวเองในการแบบไปเที่ยวต่างๆอะไรอย่างเงี้ยไม่นะผมไม่ได้แคร์เรื่องฮิวใจผมเหมือนอยู่ในช่วงที่อยากมีประสบการณ์หลายๆรูปแบบเต็มที่แล้วผมต้องการไปโดยที่ไม่มีพันธะผมอยากไปอยู่ทิเบตเดือนนึงอยากไปญี่ปุ่นเดือนนึงอยากไปดูไบเดือนนึงอยากไปทำอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดหลังจากที่ทำงานหามรุ่มหามค่ำมาสักพักแล้วอะไรเงี้ยตรงนี้คือมันทำให้มุมมองความรักของเราเปลี่ยนเปลี่ยนนะแต่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจพักก่อน